กันอีกแล้วนะครับกับผมเจ็ดสีผมสาจาก YouTube Channel ช่องเจ็ดสีผมสานะครับคลิปนี้นะครับจะเป็น EP แรกนะครับของการไปเที่ยวนะฮะจะไปเพชรบูรณ์ครับก็ตอนนี้เวลา 7:28 นะฮะผมจะได้ไปปั๊มไงก็เลยขี่แบบสบายๆไปก่อนนะฮะเพราะว่าน้ำมันจะหมดแล้วจริงๆผมก็ไปปีนี้ครั้งที่2แล้วนะครับกับเพชรบูรณ์เนาะไปรอบก่อนก็เอารถ CP500 ไปนะครับก็ไม่รู้สิมันไม่ไกลเท่าไหร่ไงครับเหตุผลที่อยากจะไปนะเพราะว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่นี่แหละเพชรบูรณ์เขาคอทับเบิกเนาะทุ่งกลางหันลมทุกอย่างมันครบครับอยู่ตรงนั้นนะเดินทางประมาณสักน่าจะประมาณสัก 5-6 ชั่วโมงโดยประมาณนะครับระยะทาง300กิโล300-400กิโลนะฮะก็จะขี่แบบนี้ครับไปเรื่อยๆขี่70 80 90ขึ้น4เลนอาจจะ100นะฮะคลิปนี้ก็ยังไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรเหมือนกันจะเอาอะไรดีรอบก่อนก็ขี่บิ๊กไบค์พันเดียวเที่ยวเขาคอเนาะก็ทำแล้วนะครับสรุปก็คือไม่พอนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคันนี้บอกว่าพอนะ 1,000 พอแน่นอนนะฮะถ้าไปถ้ากางเต็นท์นะไม่ได้ไปเช่ารีสอร์ทราคาแพงอะไรก็พอครับ 1,000 เอาเต็นท์ไปกางเนาะกินแบบประหยัดนะครับโอเคในคลิปนี้จะมีอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับยิ้มเนี่ยมันจะมีหูอยู่ถ้าคนขับไม่เป็นนี่ไอ้นั่นเลยมันมีวิธีขับอยู่สูงเท่ากับบาร์เรนอันนั้นเนาะโอเคนะครับ100บาทแรก100บาทแรกคิดว่าน่าจะ300ถึงนะฮะเติมอีก3ครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันมันผันผวนฮะก็เลยไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันได้กี่ลิตรดีไงมันบอกอยู่นี่101ได้4ลิตร 4.5 ลิตรถังมัน7 8ลิตร10ลิตรถัง10ลิตรเติมอีก101น่าจะได้อยู่นะเนาะเพราะว่าถัง10ลิตรเดี๋ยวไปเติมอยู่ขอนแก่นก็ได้ครับไม่งั้นก็แถวชุมแพจากบ้านผมไปขอนแก่นก็200โลฮะโอ้โหตายนะครับเข้าเขตอุดรธานีแล้วนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ไปทางอุดร นะมันจะเป็นตะเข็บรอยต่อระหว่างอุดรกาฬสินธุ์ขอนแก่นเส้นนี้เส้นที่ผมไปเนี่ยก็เพิ่งผ่านภูอังสอมานะครับภูอังสอก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาภูพานนะครับอยู่ด้านหลังวิวตรงนี้สวยนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิวเขาทำอาคารเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีหน้าผาด้านหลังนะครับเนี่ยแล้วก็ชมวิวภูเขาที่อยู่ด้านหลังเลยเข้าไปดู
น้อยหนึ่งนี่ไงเป้าตึกก็บังหมดแล้วครับนี่บรรยากาศฮะหลายคนอาจจะสงสัยเนาะผมก็อยู่สกลนครอยู่แล้วทำไมต้องไปถึงเขาค้อฮะทำไมต้องไปถึงเพชรบูรณ์นะครับภูเขาก็มีนี่เห็นไหมนี่ภูเขาแต่ว่าไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันตรงมันไม่มีคนมานี่แหละครับทับเบิกเป็นอะไรที่ผมชอบบรรยากาศครับบรรยากาศไม่ได้รวมแค่สภาพอากาศนะครับแต่ว่ารวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยนะฮะทับเบิกมีคนหลากหลายทั่วทั้งประเทศเลยล่ะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าบ้านผมมันไม่มีใครนอกจากชาวบ้านไปหาเห็ดมานอนมาพักอะไรมันก็ไม่รู้จะพักที่ไหนฮะสถานที่ธรรมชาติก็มีเจ้าหน้าที่มีผู้นำท้องถิ่นเขาก็พยายามผลักดันให้เป็นที่เที่ยวอยู่นะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำยังไงถึงประสบความสำเร็จได้นะเพราะว่าสุดท้ายถ้ามันไม่มีคนมาก็จบครับสถานที่ท่องเที่ยวเนาะก็ต้องมีเป็นสำคัญอยู่ที่นักท่องเที่ยวแต่ว่าสำหรับทับเบิกเองเนี่ยผมชอบบรรยากาศนั่นแหละนะครับแล้วก็รวมถึงสภาพอากาศด้วยสภาพอากาศที่มันหนาวมันเย็นตลอดทั้งปีนะฮะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็แหละรอบก่อนที่ผมไปเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับขี่รถคันนี้แหละไปถึงแม่ฮ่องสอนก็คือร้อนมากครับลำพูนลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนร้อนหมดเลยแต่ว่าอยู่ที่เพชรบูรณ์ที่เขาคอไม่ร้อนฮะก็เป็นอย่างนั้นฮะไม่ใช่ว่าที่อื่นไม่ดีนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบที่เขาก็ชอบที่ทับเบิกมากกว่านะครับบรรยากาศแบบนั้นผมชอบนะครับเป็นจริตส่วนตัว อยู่สกลนครก็มีแต่ป่าครับมีแต่ป่ามีแต่นี่แหละอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะมีแต่ป่าภูเขาป่าภูเขาก็เป็นภูเขาแบบต้นไม้สูงใหญ่นะฮะมันไม่มีวิวไม่มีอะไรให้ดูนะครับอย่างทับเบิกมันจะเป็นแบบหัวโลนเนาะเราก็จะได้เห็นหมอกเราไปเรามาอยู่ที่สกลไม่มีครับสกลก็เป็นแต่ถ้าเข้าไปในป่าก็มีแต่ยุงครับยุงตอนนี้อยู่อำเภอสามหมอนะครับพอดีจอดมาเช็คกล้องครับกล้องมันมีปัญหามันดับแล้วมันไม่เปิดครับก็เลยนั่งเช็คอยู่นั่งเช็คใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับกล้องโกโปรก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับข้อเสียมันก็คืออย่างนี้แหละมันชอบเออเลอร์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นบ่อยหรอกแต่ว่าบางทีมันเป็นในช่วงที่จำเป็นเนี่ยมันก็แย่อยู่ดีที่ผมมีกระจกน้อย
กระจกน้อยนี่ก็เที่ยวส่องอยู่นะครับส่องถ้าเราเห็นไฟกระพริบเห็นหน้าจอแสดงสถานะด้านหน้าเนี่ยก็โอ้โหโอเคใช้ได้นะครับสีด้า16กิโลเมตรนี่ครับบรรยากาศสามหอสีธาตุมันก็จะไม่ค่อยมีป่าแล้วแถวนี้แต่ว่าจะเป็นไร่เกษตรกรรมนะครับไร่อ้อยซะส่วนใหญ่เนาะกว้างใหญ่ยาวเลยมีแต่ไร่อ้อยนะฮะมาแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับพวกรถบรรทุกมันเยอะนะฮะเพราะว่าความเร็วของรถเรากับรถบรรทุกมันต่างกันนะครับรถอีแตนเนี่ยรถอีแตนก็วิ่งได้60นะครับ50 60ก็ต้องระวังกันนะครับรถเยอะมากครับวันนี้วันหยุดรถเยอะที่ขอนแก่นนะครับก็เส้นทางเดียวเลยประจำเลยนะครับเส้นนี้แรกก็ขี่รถโดยสารนะครับหลังๆก็ขี่มอเตอร์ไซค์เลยก็จำได้อยู่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เนาะก็เป็นห่วงแต่ในความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่ามันขี่รถโดยสารมันช้ามันนานนะรอครับแล้วก็จอดแช่มันจะมีอยู่ที่กระนวลน่ะจอดนานนะแล้วก็บางทีก็ยืนครับยืนจากบ้านถึงขอนแก่นเลยคือเราขี่มอเตอร์ไซค์ก็ซูซูกิเรดเดอร์ก็ไม่ได้ขี่เร็วอะไรมากมายหรอกนะครับเพราะว่ารถมันก็เก่ารถไม่ใช่ว่ารถมันเก่าหรอกแต่ว่าผมไปทำมันพังน่ะวัยรุ่นเนาะแล้วก็แต่งทำนั่นทำนี่ทำไปทำมามันก็พังครับก็ซ่อมครับซ่อมพังๆอยู่นั่นแหละก็เลยเสพติดมั้งครับเสพติดการขี่มอเตอร์ไซค์เนาะความรู้สึกเมื่อก่อนจำได้นะว่าโอ้เวลาเพื่อนถามเนาะเฮ้ยเจ็ดมึงกลับบ้านยังไงโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์โอ้โหเป็นอะไรที่แบบบอกว่าอะไรนะสุดยอดสามารถขี่มอเตอร์ไซค์ไกลได้ร้อยสองร้อยโลเนี่ยคือสุดยอดมากเลยแต่ว่าก็ไม่ได้กลับบ่อยนะครับก็กลับเดือนละครั้งครับมันไกลเนาะกลับเดือนละครั้งก็ตังหมดครับตังหมดก็กลับมาเอาก็บริหารกันนะครับโอ้ยเมื่อก่อนใช้ตังไม่ได้เยอะครับเมื่อสัก15ปีก่อนเนาะค่าครองชีพมันยังต่ำอยู่ใช้อาทิตย์ละเท่าไหร่เองอาทิตย์ละ 4-500 ก็อยู่ได้ครับมาเรียนหนังสือเฉยๆเนาะว้าวก็เดียวเส้นทางนี่แหละครับเส้นทางที่ผมพามานี่แหละก็สำหรับ200กิโลเนาะก็คือประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงนะครับถ้าขี่ที่ความเร็ว60นะ60 70เรื่อยๆนะครับ 3-4 ชั่วโมงถึงแน่นอนนะครับก็คือออกจากบ้านบ่ายบ้านผมนะที่สกลนครบ่ายก็ถึงขอนแก่นแน่นอนก่อนมืดนะครับ
ประมาณ 4-5 โมงเย็นก็ถึงละก็ขี่สบายๆเรื่อยๆนะก็เลยกลายเป็นคนติดสายชิลตั้งแต่นั้นมาแล้วมั้งแต่ว่าในใจลึกๆก็คือแบบเฮ้ยอยากให้ได้รถที่มันเร็วกว่านี้นะอยากได้รถแรงกว่านี้นะยุคนั้นก็จะมีตัว CBR 150ที่เป็นรุ่นคาร์บูเรเตอร์ออกมาแล้วนะครับก็เป็นที่นิยมของบรรดาหนุ่มๆเก็บรายวันนะครับเขาซ้อน2นะเราขี่คันนี้เราขี่คนเดียวอ่ะเราขี่ไม่ทันเขาก็เลยแบบในใจแบบว่ากูต้องมีให้ได้นะ CBR 150นะก็ไปมาๆก็มีจนได้นะครับแต่ว่าก็มีด้วยความแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่หรอก CBR 150ก็คือตั้งใจจะมีอยู่นะฮะแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ถึงขั้นกับแบบว่าเขียนข้างฝาว่าต้องมี CBR ให้ได้ขนาดนั้นแต่ว่าในใจมันจะอยู่ในใจเรานี่แหละแบบเวลาเราเจอรถนี้เมื่อไหร่มันก็มองเนี่ยมองเนี่ยยังจำความรู้สึกตรงนั้นได้ดีนะครับความรู้สึกแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะจะแซงรถอ้อยฮะเป็นรถพ่วงนะอยู่ถนนเส้นนี้แหละแต่เราก็กิ๊กเก้กังๆนะครับรอจังหวะจะแซงอยู่ CBR 150ซ้อน2ครับที่เขาเก็บรายวันกันนะมาที่ข้างหลังเนาะตกเกียร์ปื้ดแซงไปครับเฮ้ยมันง่ายจังวะเราก็ขี่ตามไปแล้วก็ต้องเข็นรอบเครื่องนะครับมันเป็นเลดเดอร์126.7รุ่นที่มันไม่มีคัทนะก็เป็นรุ่น4เกียร์นะครับก็ตบลงมาเกียร์3ครับกว่าจะแซงอะไรได้ก็คือมันก็แซงได้อยู่หรอกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วพวดพลาดนะไปมาๆก็ได้ CBR 150มาจนได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังละกันว่าทำไมผมซื้อ CBR 150เนาะพูดไปก็คิดถึงวานๆนะครับน่าจะ8ปีแล้วใช่ไหม55อันนี้63เนาะ8ปีแล้วโอเคครับ